ฮัลโหลสวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาเก็บสุดยอดดาบนะของสายดาบสั้นนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับกำลังจะไปสู่สารบุรีชนคนชั้นสูงนะครับการจะมาที่นี่ได้ก็ต้องมาที่นี่นะครับแท่นยกนะแล้วก็เดินวนจนหาทางเข้ามาที่นี่ให้ได้นะครับจะมาทางไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับสำหรับผมก็จะมาเช็คพรที่นี่ด้วยนะครับเห็นไหมจะมีพรเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่นี่กันนะครับชุบอุ้ยไอ้พวกริ้วรอนี่นะครับมันจะมีเส้นทางชนบทไร้ซึ่งงบประมาณเฮ้ยตอนนี้เราจะอยู่ในร่างของปอบอยู่นะฮะเห็นไหมครับว่าด้านหน้านั้นมันจะมีตัวอะไรอยู่นะครับแนะนำว่าให้อย่างนี้เลยนะครับวิธีการไปวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปฮะเราก็เข้าไปเปิดประตูนะแล้วก็ลงไปด้านล่างเพื่อไปเช็คพรนะครับก็จะง่ายๆนะรู้สึกมันนั่งเฉยๆไหมฮะแปลงร่างซะเลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คพรข้างในได้นะครับจะเป็นธงชาติก่อนนะครับเขาไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกว่าข้าไม่ใช่ละ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 มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเซนส์แรงมากเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคงไม่รู้ว่าในช่วงเราอยู่ที่นี่เราก็จะแอบไปนะฮะตุยโอ้โหแม่งเดินวนอย่างเร็วอ่ะโอ้โหทำไมเดินอย่างนั้นล่ะงานเข้าไหมงานจะเข้าไหมงานจะเข้าไหมใช้วิชาปอบหยิบนะนางคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมงานเข้าแล้วโอ้โหโอ้โหหลบให้ได้ฮะมาสิน้องมันชอบประชิดตัวนะครับผมจะดึงเรื่องมันโอ้โหโดดไม่ติดนะฮะเข้ามาแล้วน้องแม่งเตะด้วยขิดไหมเนี่ยขิดไหมติดต้นไม้เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ย้อยขิดไหมดูดมันทีนึงฮะการต่อสู้ที่มันมากขิดไหมโอ้โหใครจะขิดก่อนกันนะมาในเมื่อจะเข้ามาเตะก็จะดูดนะฮะขิดไหมโอ้โหไม่น่าเลยนะชุดนี้วิ่งเข้ามาขิดไหมโอ้ยลบกินก่อนนะโอ้โหคิดไหมยังอยู่แล้วเนาะยังอยู่เหรอคือโอ้โหวิชาปอบวิชาปอบของเราจะได้ผลไหมงานเข้าโอ้โหเต็มอะปึ๊กพลาดไปหน่อยเนี่ยเข้ามาเลยไอ้น้องเอ้ยดาบบินเหรอชักเว้งเลยเอ้ยพลาดนะฮะพลาดเพื่อนๆไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
มันยากเกินไปสำหรับผมคือความมันถ้ามันติดนะฮะถ้ามันติดก็คือดับอีกนิดเดียวถ้ามันติดนะฮะอีกทีเดียวฮะทีเดียวนะครับเรียบร้อยครับดูเลือดนะenemy ไฟรั่วแล้วเราก็จะได้นะฮะดาบทมิฬนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถมาเก็บกันได้นะครับที่ตรงนี้นะครับขอบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวฝึกชั้นดีนะฮะเราก็ยากมากๆนะครับถ้าถือของแบบตีช้าๆนะเดี๋ยวผมมาดูใส่ไม่ได้นะครับต้องการศรัทธานะครับตัวนี้มีค่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับให้มาแข็งแกร่งอีชำนาญดีๆนะครับศรัทธาดีต้องการสถานะก็คือ8หน่วยนะฮะแข็งแกร่งชำนาญ12แล้วก็ศรัทธา18นะครับมันคืออะไรดาบทมิฬในอดีตนะคืนปฏิบัติการดาบทมิฬดาบสั้นของนักล่าเลมีเคยสังหารก็อดวินองค์ชายสีทองใบดาบบิดเบี้ยวพิกลพิการเกิดจากกรรมพิธีและเป็นที่สถิตของพลังแห่งรุนซึ่งถูกช่วงชิงไปทักษะต่อสู้ก็คือคมดาบมรณะนะปลดปล่อยพลังรุนมรณะให้กลายเป็นคมดาบโจมตีสร้างความเสียหายพร้อมลด HP สูงสุดลด HP ต่อเนื่องอีกพักใหญ่นะเราจะมาใส่กันดูนะครับใส่ไม่ได้ก็จะใส่นะแต่ว่าเราก็แค่ถือ2มือก็ไม่ได้อยู่ดีและนี่ก็คือดาบทมิฬนั่นเองนะครับหมุนดิฟิวฟิตมันไม่มีคลื่นเหมือนของเขาดูดิเงื้อไม่เสีย FP นะครับเพราะว่าไม่มีใส่ไม่ได้นะครับห่วยมากเลยแต่ถ้าจะใส่รู้สึกว่าเพื่อใส่ศรัทธาหรือเปล่าผมมีศรัทธาไหมมีแต่ชำนาญนะครับต้องไปหาศรัทธาอีก5หน่วยนะฮะความรุนแรงของมนตาพวกนี้ก็ช่วยได้นะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บพวกนี้นะครับช่วยเพิ่มนะฮะตั้ง5หน่วยเนี่ยดูอย่างศรัทธาของเรามี14นะฮะแล้วดาบนี้ต้องการ18นะครับผมไปหาแค่อันเดียวผมก็ใส่ดาบอันนี้ได้แหละนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเดี๋ยวคลิปหน้าปอบหยิบจะพาไปเก็บดาบอะไรแบบวิธีปอบๆนะครับติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ